สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติ้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะวันนี้นะครับทุกคนผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนการเขียนโค้ดนะครับมีหลายๆคนนะครับมักจะถามมาบ่อยๆนะครับว่าเราควรฝึกเขียนโค้ดวันละกี่ชั่วโมงนะครับแล้วฝึกบ่อยแค่ไหนฝึกนานแค่ไหนกว่าเราจะเข้าใจนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะมาตอบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกเขียนโค้ดนะครับ ถ้าเป็นวิธีผมนะแล้วผมอยากจะแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือทุกคนพยายามฝึกให้มันสม่ําเสมอหรือพูดได้ง่ายคือทุกวันนั่นแหละนะครับแล้วระยะเวลาเนี่ยอันนี้ผมจะบอกว่าเราไม่ต้องไปกังวลมากก็ได้ว่าเราจะต้องฝึกกี่ชั่วโมงนะครับฝึกนานแค่ไหน2อสเดือนอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะเข้าใจมันนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะยกตัวอย่างโค้ดให้ทุกคนดูนะครับอ่ะ ซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้ next js นะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะฝึกเขียนโค้ดฝึก javascript นะครับแล้วก็ฝึกใช้ framework อะไรพวกนี้นะและทุกคนมีคำถามอยู่ว่าผมต้องฝึกนานขนาดไหนถึงจะเข้าใจนะครับจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับว่าทุกคนมีเวลาเท่าไหร่นะครับหรือว่าทุกคนต้องการใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตามครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนใช้เวลามากใช้เวลาน้อยนะครับก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้น คำแนะนาของผมที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนเราเข้าใจมันนั่นแหละนะครับเวลาทุกคนเข้าใจเนี่ย <c oughs> ก็คือทุกคนจะรู้สึกมีความคุ้นเคยกับโค้ดนะอ่ะเวลาทุกคนมองโค้ดอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าเออมันคืออะไรนะครับมันทานํางานยังไงพวกนี้คืออะไรอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นอนะ่ะแปลว่าเราเข้าใจแล้วนะครับเรามีความคุ้นเคยกับโค้ดนะครับแน่นอนว่าแรกๆเนี่ยที่เรามาฝึกเขียนโค้ดเนี่ยมันก็ ยังงงๆแหละเออไม่มีใครไม่งงนะครับไม่ว่าทุกคนจะฝึกภาษาอะไรนะครับมันก็ต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนนะนะครับแต่ทีนี้นะครับพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเราพยายามทําความเข้าใจกับมันพยายามทบทวนมันนะครับเราจะเริ่มค่อยๆเข้าใจซึ่งวิธีของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่เข้าใจนะแนะนําให้ทุกคนคอมเมนต์ในโค้ดก็ได้นะครับอะอย่างเช่นทุกคนคอมเมนต์อะไรง่ายๆก็ได้อะเป็นวิธีของเราเองเนะี่ยอย่างเช่นผมก็จะคอมเมนต์ว่าอย่างนี้อาเป็นอันนี้ก็การเรียก ใช้ use params นะครับแต่จริงอันนี้มันก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วว่าเรามีการเรียกใช้นะครับ use p a r a m อะไรพวกนี้นะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นตรงนี้นครับก็คือสร้าง state เก็บข้อมูลโรเกะอะไรพวกเนี้ยเอออันนี้คือยกตัวอ,อย่างให้ดูนะทุกคนจะ comment แบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแรกๆที่ทุกคนฝึกเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเข้าใจเลยทันทีหรอกนะครับแล้วก็ เราก็จะงงนะเอออย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่าง Next.js อย่างเงี้ยนะครับก็มันจะมีหลายเรื่องมากถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เคยเขียนแบบทุกคนมีพื้นฐานจะว่าสคริปต์แต่ว่ายังไม่เคยใช้เฟรมเวิร์กเนี่ยมาศึกษาแรกๆก,ก็จะงงว่าเออ use state use effect คืออะไรนะครับมันใช้ยังไงแล้วมันเขียนยังไงอะไรพวกนี้นะเออนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกอย่างเช่น a r t a l Win s s อะไรพวกนี้นะเออใครใช้แร,แรเนี่าอาจจะงงวก่าเอ,อ่อมันใช้ยะงไงนะครับแตว่าอเรนอย่างริ่มฝึกอไรเรื่อยๆเนี่อยนะครับ ผมให้ขั้นต่ำนะอันนี้คือผมประมาณเอานะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมประเมินให้อ่ะคือผมว่าขั้นต่ําเลยนะครับประมาณสัก2ออาทิตย์หรือประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเออทุกคนก็สามารถที่จะเข้าใจมาได้แล้วอันนี้พูดถึงคนที่มีพื้นฐานนะแล้วก็อยากจะมาฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมแบบต่อยอดเป็นเฟรมเวิร์กอะไรพวกนี้นะครับแต่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยอันเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดคิดมากนะครับเพราะว่า คือมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีนะเอออย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ต้องคิดมากเรื่องระยะเวลาหรือว่าอะไรบางคนมีเวลาน้อยวันหนึง่งฝึกได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เน้นฝึกสม่ําเสมอ ER นะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเออตรงเนี้ยอยากจะบอกเลยว่าฝึกไปเรื่อยๆนะฮะมีความสม่ําเสมอ ER, แล้วฝึกไปจนกว่าเราจะเข้าใจมันนะครับเวลาทุกคนไปฝึกอะไรเนี่ยแล้วทุกคนมีคําถามว่าเออแล้วเมื่อไหร่ผมจะเข้าใจก็ ใจเ,เย็นๆเอออันนี้นะครับอยากจะให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆฝึกไปทําความเข้าใจโค้ดนะครับอ่าคือจริงๆอ่ะถ้าทุกคนเข้าใจยากเออเป็นคนเข้าใจยากเนี่ยคือทุกคนก็ไม่ต้องรีบนะครับเห็นคนนั้นคนนี้เขาเรียนรู้ได้ไวอันนั้นก็ปล่อยเขานะเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นคนเรียนรู้ช้าไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับอันเนี้ยมันก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะเออนะครับกว่าเราจะเรียนรู้อะไรแต่ละอ,อย่างนะนะครับเพราะว่า ถ้าทุกคนอยากจะมาเป็นเดฟเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเลยนะครับแล้วต้องเป็นพื้นฐานไม่เซตเลยอ่ะพูดง่ายๆก็คือความอมดทนนะครับเออความอดทนแล้วก็ความอยากเรียนรู้ความช่างสังเกตอะไรพวกเนี้ยคือทุกคนจะต้องมีนะครับก็นี่ฮะเป็นวิดีโอที่อยากจะมาแนะนําทุกคนนะสำหรับใครที่กําลังมีความรู้สึกว่าเออเรายังไม่เข้าใจโค้ดแล้วทํายังไงให้เราเข้าใจโค้ดน,นะครับก็ตามนั้นนะที่ผมบอกก็คือเราก็ฝึกไปเรื่อย ฝึกจนเราเริ่มเข้าใจมันนั่นแหละอันนั้นก็คือเข้าใจแล้วเอออาจจะเป็นคําตอบที่ฟังดูแบบมันไม่มีอะไรนะฮะเออแต่มันก็เป็นเรื่องจริงอะ่ะก็คือฝึกไปเรื่อยๆนะครับพอฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าใจเองนะอย่าแค่ดูวิดีโออย่างเดียวนะเอออันนี้อยากจะเสริมให้นิดน,นึงนะครับเวลาทุกคนไปฝึกดูตามทิ utorial ดูตาม YouTube เนี่ยอย่าดูอย่างเดียวดูแล้วพยายามฝึกคิดตามด้วยเออฝึกว่าเอ้ยทำไมเขาถึงใช้อันนี้ทําไมไมันต้องใช้ตัวนี้แล้วถ้าเกิดเรายังงงอยู่เราก็ต้องรู้จักการไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่ม เออแล้วก็ฝึกเขียนบ่อยๆนั่นแหละมันไม่มีอะไรนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ใช้ความสม่ําเสมอความมีวินัยของตัวเราเองนะครับแล้วก็ฝึกทําความคุ้นเคยกับโค้ดนะเรื่องไหนที่เรายังไม่คุ้นเคยอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนอยากจะมาใช้พวกเฟรมเวิร์กใน JavaScript เนี่ยอ,อย่างเช่น Next.js เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอ Hooks ต่างๆนะครับเออเรายังไม่เข้าใจแล้วก็ไปทบทวนไปอ่านตามด็อกิเมนต์นะครับอย่ายึดติดเพียงแค่แหล่งรี o อ r c สเดียวนะครับเออเราพยายามหาอ่านหลายๆที่นะนะครับอันนี้ก็ เป็นวิธีที่ผมอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรืออาจจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วก็ฝึกไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนทําได้แน่นอนนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ